ง่ายพิมพ์ดาวได้เวลามาเล่นเกมสุดท้ายกันแล้วหมาล่าเนื้อในโกดังปิดตายไม่ต้องกลัวนะเราจะให้โอกาสแกสองคนหนีเพราะถ้าแกไม่หนีมันก็ไม่สนุกเริ่มเกมได้หนึ่งวิ่งไปแล้วนี่ครับเดี๋ยวผมช่วยคุณเองนะครับเฮ้ยจะไปไหนเชิญครับคุณเดียตายสิเธอมีพิมดาวนี่ครับไปครับคุณเดียครับใจเย็นๆนะทำไมฉันจะฆ่ามันยังไงไอ้หนูสองตัวนั่นน่ะก็หนีไม่พ้นแมวสายคุณเดียหรอกครับแต่เราน่าจะให้มันกระเสือกกระสนมากกว่านี้อีกสักหน่อยนะเราจะได้ล่ามันได้สนุกขึ้นไงครับแผลห้ามเลือดไปก่อนแล้วกันนะคุณครับเดี๋ยวผมจะล่อพวกมันไปทางนี้ส่วนคุณหาทางวิ่งไปที่ประตูให้ได้นะครับไม่นายไปไหนฉันจะไปด้วยไม่ได้เราต้องแยกกันยังไงคุณต้องรอดนะครับไม่เอาคุณพิมคุณต้องไปนี่กันไปครับไม่ไปไปครับเล่นกันมาพอแล้วเอาจริงกันได้สักทีเชิญครับคุณเดียพอได้แล้วจบเกมแล้วแกสองคนไม่มีทางหนีอีกแล้วจับมันสองคนแยกออกจากกันนี่กันจะยิงใครก่อนดีนะผู้ชายหรือว่าผู้หญิงปล่อยคุณพิมไปแกอยากได้แล้วฉันให้แกหมดทุกอย่างแล้วแต่ถ้าแกอยากจะเอาชีวิตเอาชีวิตฉันไปยานวินนี่มึงคิดว่ากูเชื่อว่ามึงไม่ได้เอาของทั้งหมดไปให้ตำรวจหมดแล้วมึงคิดว่ากูโง่ขนาดนี้เลยเหรอวะไอ้บอดี้การ์ดฮะกูเคยให้โอกาสนี้โอกาสที่จะไม่ให้มึงเข้ามาเสือกเรื่องนี้
โอกาสที่มึงจะไม่ต้องสูญเสียอะไรไปเลยแต่มึงไม่เลือกมึงเลือกแบบนี้ไงแล้ววันนี้ไอ้โอกาสแบบนั้นมันก็ไม่มีอีกแล้วเว้ยวันนี้กูพังมึงก็ต้องตายอย่าอย่าวินอย่าอย่าทำเขาให้ขอร้องวินปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปเถอะนะถ้าคุณจะโกรธจะเกลียดอะไรฉันถ้าคุณฆ่าจะฆ่าทั้งสิวินแกเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยปล่อยเขาไปเถอะนะไม่รู้เรื่องอะไรด้วยคุณเชื่อแบบนั้นเหรอผมจะบอกคุณให้นะชีวิตคุณนี่มันพังชิบหายวายป่วยอยู่เนี่ยก็เพราะมันมันเป็นต้นเหตุทั้งหมดเลยได้มันคุณพูดอะไรของคุณอะไม่เชื่อนี่คุณลองถามมันดูก็ได้นะว่ามันรักคุณไหมหรือว่ามันเคยบอกรักคุณไหมคุณถามมันดิคุณถามดิบอกเขาไปดิผู้หญิงคนที่แกคอยปกป้องอยู่เนี่ยว่าแกรักเขาบอกเขาไปพูดกูบอกให้มึงบอกพูดวินอย่าวินอย่าทำให้ฉันขอร้องวินพูดพูดดิพูดไม่ได้ใช่ไหมเพราะผมพูดความจริงไงมันไม่ได้รักคุณมันทำไปทั้งหมดมันต้องการแก้แค้นให้เมียมันผมเป็นคนฆ่าเมียมันมึงได้ยินไหมกูฆ่าเมียมึงไหนๆแกก็จะตายอยู่แล้วอ่ะนะพูดความจริงให้พิมพ์เขาฟังไปดิพูดดิเห็นไหมแม้แต่คำว่ารักคุณเนี่ยมันยังพูดไม่ได้เลยอ่ะเอาละผมจะย้ำให้คุณฟังเป็นครั้งสุดท้ายเลยก่อนที่คุณจะตายตามมันไปมันต้องการแก้แค้นให้เมียมันมันไม่ได้คิดอะไรกับคุณเลยมันเห็นคุณเป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นเองพิมคุณเป็นแค่เครื่องมือมีการนายบอกฉันมาสินายไม่รักฉันไม่เป็นไรเลยนะฉันไม่โกรธอะไรนายเลยที่นายไม่รักฉันแต่นายช่วยบอกทีว่าที่ผ่านมาหมดความรู้สึกดีๆที่นายทำให้ฉันมันไม่ใช่ความแค้นอะไรบ้าๆที่เขาพูดมาใช่ไหมนายบอกฉันสิว่ามันไม่ใช่ฉันเชื่อนายขอโทษฟังผมก่อนนะคุณพิมพ์ไม่เนี่ยหยุดไม่ได้ว่าอะไรทั้งนั้นฉันไม่อยากฟังคำโกหกของนายฉันเคยบอกนายแล้วใช่ไหมให้นายพูดความจริงกับฉันทั้งหมดสิ่งที่ฉันเสียใจที่สุดคือคนที่ฉันไว้ใจที่สุดในชีวิตถึงสองคนหลอกลวงฉันพากันทีพากันทีพิมมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะหยุด
ไม่ต้องพูดอะไรกับฉันทั้งนั้นคุณพิมผมขอโทษสั่งเสียกันพอหรือยังคุณพิมเป็นไงรู้สึกแล้วหรือยังว่าความเจ็บปวดมันเป็นยังไงแกทำอะไรก็รีบๆทำไม่ต้องมาเพิ่มพิมหยุดมันคุณพิมคุณพิมปล่อยด้วยปล่อยตายซะเหอะพิมพ์ดาวคุณพิมคุณพิมพวกแกหาศพมันให้เจอฉันถึงจะเชื่อว่ามันตายแล้วครับนายไปหยุดนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องหลอกตัวเอง